ผู้เรียนครับเรามาถึงบทสุดท้ายของรายวิชานี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในบทสุดท้ายนี้หรือบทที่19เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในบทนี้เพื่อทำความเข้าใจสามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่เพื่อพยากรณ์แนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตหัวข้อต่อไปนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตหัวข้อนี้ต้องการให้ผู้เรียนลองคิดและตอบคำถามเป็นคำถามที่เกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตดังต่อไปนี้ 1. What do you think of a trend is? คุณคิดว่าแนวโน้มหรือเทรนด์เป็นอย่างไรลองคิดตามดูนะครับคำถามข้อที่2คุณคิดว่าแนวโน้มของ ICT จะมีผลต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของคุณอย่างไรบ้างช่วยยกตัวอย่างประกอบการตอบคำถามด้วยเนื้อหาต่อมาต้องการให้ผู้เรียนช่วยเรียงข้อความจาก1ถึง4ให้ตรงกับรูปภาพ A ถึง D โดยมีข้อคำถามดังต่อไปนี้ 1. นาโนเทคโนโลยี 2. ไบโอเมทริก 3. โรบอติก 4. สมาร์ทโฮมรูปที่ 1A 2 B 3 4 4 D รูปที่ A ตรงกับคำว่า Robotic ถูกต้องไหมครับรูป B ตรงกับคำว่าNanotechnology รูป C ตรงกับคำว่า Smart Home รูป D ตรงกับคำว่า Biometric นักศึกษาทำถูกทุก4ข้อใช่ไหมถ้าใช่ถือว่ายอดเยี่ยมครับต่อไปนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของนาโนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีเป็นศาสตร์แห่งการทำอุปกรณ์จากอะตอมและโมเลกุลเดียวซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจและชีวิตประจำวันของเราอุปกรณ์นาโนมีหน่วยวัดเป็นนาโนมิเตอร์หรือ 1,000 ล้านของเมตรโดยคาดว่าจะใช้ในเรื่องราวต่อไปนี้นาโนคอมพิวเตอร์ผู้ผลิตชิปจะทำไมโครโปรเซสเซอร์ขนาดเล็กที่มีนาโนทรานซิสเตอร์ตั้งแต่6ถึง5นาโนมิเตอร์เรื่องต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับนาโนเมดิซีนในปี2020นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหุ่นยนต์ขนาดนาโนหรือเรียกกันว่านาโนบอทจะถูกฉีดเข้าไปในกระแสเลือดของร่างกายเพื่อใช้รักษาโรคในระดับเซลล์เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกกันตัวย่อว่า AI Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์คือศาสตร์แห่งการสร้างเครื่องมืออัจฉริยะและโปรแกรมต่างๆที่มีมาตั้งแต่ยุค1994ถึง1995โดยอลันทูริงได้กล่าวถึงเครื่องมือที่มีปัญญาประดิษฐ์ว่าไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการสนทนาที่สร้างเครื่องมือความฉลาดของคนเราโปรแกรม AI ทั่วไปเรียกว่าหุ่นยนต์ตัวอย่างหนึ่งคือ Asimo หุ่นยนต์ที่ออกแบบโดยมีพื้นฐานมาจากร่างกายมนุษย์
เทคโนโลยีต่อไปนี้ที่จะพูดถึงคือบ้านอัจฉริยะหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าสมาร์ทโฮมระบบบ้านอัจฉริยะเป็นระบบที่เหมาะสำหรับใช้ในบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถซิงก์กันได้ระบบบ้านอัจฉริยะนี้มีไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบ้านตัวอย่างเช่นระบบเตือนภัยปกติรู้ว่ามีคนเข้ามาในบ้านก็มักจะมีสัญญาณแจ้งเตือนปลุกและแจ้งตำรวจระบบสมาร์ทโฮมจะทำหน้าที่มากขึ้นโดยระบบนี้จะไปต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้าเพื่อเปิดไฟในบ้านแล้วส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของเจ้าของบ้านเช่นระบบสมาร์ทโฮมของบริษัทโมโตโรล่ารุ่นโฮมไซต์ระบบนี้จะส่งภาพที่ถ่ายโดยกล้องไร้สายไปยังโทรศัพท์และ PC ได้อีกทางหนึ่งด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่อยากจะพูดถึงต่อไปนี้คือ RFID Tag RFID Tag เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมีชื่อเรียกในภาษาไทยว่าระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID เป็นเทคโนโลยีชาญฉลาดที่ถูกสวมใส่ในร่างกายของผู้ใช้เพื่อให้สามารถส่งอีเมลและเข้าถึงเว็บได้ RFID เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุและแท็กที่ติดชิปเพื่อระบุตัวบุคคลหรือสิ่งของต่างๆโดยอัตโนมัติ RFID เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ไมโครชิปและบาร์โค้ดเพื่อติดตามผู้คนหรือสิ่งของต่างๆตามระยะทางต่อไปนี้เป็นแบบฝึกหัดที่อยากให้ผู้เรียนได้ลองทำจำนวน3ข้อเกี่ยวกับความหมายของ RFID ข้อที่1จงให้ความหมายของ RFID ข้อที่2จงให้ความหมายของคำว่า Radio Tagข้อ3จงให้ความหมายของคำว่า RFID chip คำตอบของข้อที่1คือ A Radio Frequency Identification ผู้เรียนทำถูกนะครับข้อ2คำว่า Radio Text ตรงกับความหมายของข้อ B can be attached to or embedded in the products animals and humans ข้อที่3 RFID chips ตรงกับข้อ will help us track ordinary objects like car keysor books ผู้เรียนทำถูกต้องทุกข้อนะครับแต่ถ้าผู้เรียนท่านใดมีปัญหากรุณาย้อนกลับไปในสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วเรียนรู้เรื่องคำอธิบายของคำว่า RFID บทสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของการใช้คอมพิวเตอร์อาทิเช่นหุ่นยนต์สมาร์ทโฮมหรือ RFID นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย